บรรยากาศของเมืองหลวงอย่างนครหลวงเวียงจันทน์ยามเช้าๆที่ประเทศลาวเป็นไปอย่างงดงามมากนะคะผู้คนยังใส่ใจออกมาตักบาตรข้าวเหนียวกันในช่วงเช้ามืดนักท่องเที่ยวที่อยู่ที่นั่นสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นอย่างมากค่ะคุณมณีนาฏอ่อนพันนารายงานจากนครหลวงเวียงจันทน์ประเทศลาวค่ะช่วงเช้ามืดพระอาทิตย์ยังไม่พ้นขอบฟ้าแต่มีแสงเทียนสว่างไสวตามริมถนนคนลาวรุ่นหนุ่มสาวไปจนถึงผู้สูงอายุจำนวนมากเตรียมตัวรอใส่บาตรรอพระสงฆ์จากวัดต่างๆบิณฑบาตตามแต่ละเส้นทางของใส่บาตรมีหลากหลายตั้งแต่ข้าวเหนียวอาหารแห้งยารักษาโรคเครื่องดื่มผ้าไหมหรือแม้แต่เงินกีบแม้สภาพสังคมของเวียงจันทน์จะทันสมัยมากขึ้นแต่เราก็ยังคงเห็นวัฒนธรรมการตักบาตรข้าวเหนียวที่ปฏิบัติสืบทอดจากบรรพชนกันอย่างแพร่หลายการแต่งกายของคนลาวคงความสำรวมเป็นเอกลักษณ์ขณะตักบาตรผู้หญิงสวมใส่ผ้าสิ้นผู้ชายใส่กางเกงขายาวและมีผ้าพาดบ่าเพราะเชื่อว่าการตักบาตรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความศรัทธาที่ปฏิบัติด้วยความเคารพทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ให้ทางด้านคุณค่าทางวัฒนธรรมนําเฮายังสามารถรักษาที่คอมเพนีที่พ่อแม่เฮาปู่ย่าตายายเฮาที่เพิ่นเคยสอนเฮามาเฮายังรักษาไว้ได้ส่องมาคุณค่านั้นจิตใจมันเฮ็ดเฮาสงบสงบเวลาเฮาก็สบายใจเนาะรู้สึกว่าเฮาได้เฮ็ดบุญแล้วไม่เฉพาะในเขตเมืองแต่ว่าตามหมู่บ้านเล็กๆพบผู้สูงอายุพร้อมเก้าอี้นั่งตัวเล็กรอใส่บาตรนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้ไปเยือนลาวตื่นแต่เช้ามืดร่วมสัมผัสประเพณีนี้เช่นกันหลังตักบาตรคนลาวจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลตามความเชื่อคนลาวในย่านการท่องเที่ยวจะเน้นประกอบการค้าขายและบริการนำเที่ยวขณะที่คนลาวส่วนใหญ่ยังยึดอาชีพเกษตรกรรมในช่วงกลางวันชุมชนต่างๆจะปลูกพืชพันธุ์ส่งขายไปที่ตัวเมืองหรือตามแหล่งท่องเที่ยวและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปด้วยในช่วงเย็นพื้นที่ที่คึกคักมากที่สุดคือบริเวณริมฝั่งโขงของนครหลวงเวียงจันทน์ชาวลาวทุกเพศทุกวัยมาพักผ่อนหย่อนใจและร่วมทำกิจกรรมต่างๆในช่วงเย็นนะคะบริเวณบรรยากาศแถวริมคลองที่นครหลวงเวียงจันทน์นั้นก็ดูเหมือนจะคึกคักเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวชาวลาวและก็ชาวต่างชาตินั้นต่างก็ที่จะเดินทางมาพักผ่อนนะคะที่บริเวณริมแม่น้ำโขงแห่งนี้ค่ะและยิ่งทำให้ที่นี่นะคะคึกคักมากกว่าเดิมนั่นก็คือกิจกรรมการเต้นแอโรบิกของชาวลาวนะคะที่พิเศษกว่าที่อื่นๆค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะก็จะมีการประยุกต์นำเอาศิลปะการเต้นบัสลบหรือว่าการเต้นตีลาดของเรานั้นเข้ามาประยุกต์กับการเต้นแอโรบิกในปัจจุบันด้วยค่ะการออกกำลังกายยามเย็นที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่ามีการเต้นบัสลบตามจังหวะท่าเต้นเอกลักษณ์ของชาวลาวหรือว่าการเต้นลีลาดของลาวที่ประยุกต์เข้ากับจังหวะสากลอย่างสนุกสนานในจังหวะดิสโก้มีการบิดเอวสะโพกให้พลิ้วไปตามจังหวะด้วยท่วงท่าที่สง่างามเต้นเป็นแถวอย่างพร้อมเพรียงกันเห็นบอกว่าแอโรบิกเมืองลาวนี่พิเศษกว่าที่อื่นเพราะมีเต้นบัสลบใส่เขาประยุกต์น้ำกันน้ำเจ้าพิเศษจังไหนเจ้าคือว่าต้องน้ำแบบว่าความเป็นลาวผสมผสานเข้าไปเพื่อว่าซึมซับให้คนรุ่นใหม่กับเจ้าได้เรียนรู้วัฒนธรรมบ่ให้กับเจ้าลืมที่ของประเพณีของลาวสำหรับคนลาวนี่ถ้าผู้ใดเต้นบ่เป็นนี่ถือว่าตกยุคหลายที่สุดเลยแหละบ่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเนาะแม้กระทั่งแขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยมมาเยือนนี้เวลาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองก็จะมีการฟ้อนรำวงหลังจากคนละวงแล้วก็จะมีการเต้นบัสลบโชว์เป็นเอกลักษณ์ของเราไม่เว้นแม้แต่งานเลี้ยงสังสรรค์ตามสถานบันเทิงหรือตามงานสังคมต่างๆก็มักจะมีกิจกรรมเต้นบัสลบโดยมีจังหวะที่สนุกสนุกให้กับชาวลาวและต่างชาติได้เต้นร่วมกันด้วยดิฉันได้มีโอกาสร่วมเต้นบัสลบกับชาวลาวในครั้งนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าต้องจดจำจังหวะให้แม่นยำกับการเต้นเดินหน้าถอยหลังการสลับขาไปมาและต้องเต้นเป็นแถวด้วยบัสลบจะมีจังหวะที่หลากหลายทั้งช้าและเร็วโดยได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศส
เยาวชนชาวลาวจะได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมนี้ไปในตัวการเต้นบัสลบจึงเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นระหว่างชาวลาวด้วยกันเองและผู้มาเยือนจากต่างชาติเปิดโอกาสให้เรียนรู้ทางวัฒนธรรมและเข้าใจกันมากขึ้นมณีนาฏอ่อนพันนาไทย PBS รายงาน